ขอขอบคุณท่านสมาชิกมากครับที่มาวันนี้เรารับประชุมตรงตามเวลาที่เรานัดหมายไว้นะครับ3:30 นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ 2-3 เรื่องนะครับเพื่อประโยชน์ของการประชุมของเรานะครับในประการแรกผมได้มาทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมรัฐสภาในวันนี้เป็นครั้งแรกผมจึงอยากจะเรียนต่อท่านสมาชิกว่าผมจะทำหน้าที่ในฐานะประธานรัฐสภาและประธานที่ประชุมอย่างเป็นกลางและจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติและเกียรติและศักดิ์ศรีของฝ่ายนิติบัญญัติและรัฐสภาของเราครับแต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติหน้าที่ของผมอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างผมพร้อมที่จะรับความคิดเห็นการติชมของท่านสมาชิกตลอดเวลาครับท่านสามารถจะเรียนผมได้ตลอดเวลาที่เรามีโอกาสจะได้พบปะกันนะครับเพราะไม่มีผู้ใดที่จะไม่มีความบกพร่องเลยนะครับในการเกิดเพราะเราก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดา แต่อย่างไรก็ตามครับการประชุมของเราจะมีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์ตามที่ประชาชนเขาคาดหวังไว้เราคงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะท่านสมาชิกที่เข้าประชุมวิปและเจ้าหน้าที่ของสภานะครับเจ้าหน้าที่ทุกท่านสภาด้วยนะครับจะทำให้เราทำงานมีประสิทธิภาพตามความคาดหมายของพี่น้องประชาชนครับครับในเบื้องต้นก็ขอเรียนเพียงแค่นี้ก่อนครับในประการที่2ครับรับทราบเรื่องจะมีการถ่ายทอดสดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพุทธศักราช2563ครับข้อ9กำหนดให้การประชุมรัฐสภานั้นให้เป็นการเปิดเผยและให้มีการถ่ายสดการประชุมเพื่อให้ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึงดังนั้นนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบการประชุมร่วมกันของรัฐสภาอย่างทั่วถึงทางรัฐสภาจึงอนุญาตให้สถานีวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ของรัฐสภาในฐานะสื่อของฝ่ายนิติบัญญัติดำเนินการถ่ายทอดการประชุมร่วมกันของรัฐสภาทุกครั้งนะครับและอนุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์นำสัญญาณการออกอากาศดังกล่าวไปเผยแพร่ทุกครั้งเช่นเดียวกันที่มีการประชุมครั้งที่สำคัญนะครับและอนุญาตให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะของประเทศไทยสสท.นะครับได้ร่วมถ่ายทอดสดในการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับทั้งนี้นะครับผมจึงขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับได้โปรดระมัดระวังในการกล่าวถ้อยคำหรือแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นหากถ้อย